เขาก็ไปดูเราบ้างเหมือนกันอะไรเงี้จยริงก็แล้วแต่เขาอะครับใช่เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีนั่งรถนานๆมันก็ไม่รู้มันแล้วแต่ที่ผมเราก็อยากให้เขาสบายแบบไปที่ที่มันแบบสนุกห้ามเขาได้ไหมก้าวว่าแบบอ่ะแม่อันนี้พักก่อนนะแล้วค่อยไปครั้งหน้าหรืออะไรก็คุยกันได้แต่ว่าส่วนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทุกที่อยู่แล้วไปทุกที่ก็ไม่ไหวหรอกใช่เพราะว่าผมมีตาด้วยไงตาผมก็อายุเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดทุกวันนะครับเวลาที่ออกไปเล่นเราก็อยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีอะไรที่เราลองทำแล้วมันเวิร์กเราก็ลองทำดูอีกหรือว่าอะไรที่เราไม่เคยลองเราก็ลองซึ่งมันก็โชคดีว่าตัววงเองก็ค่อนข้างเปิดรับอะไรใหม่ๆเหมือนกันหลังๆมันพอเราขึ้นไปดูเราก็จะรู้แล้วว่าที่นี่คนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างบางที่เราจะต้องตั้งใจร้องเพราะว่าเรารู้ว่าคือคนเขามาฟังบางที่เราบิวได้เราก็สนุกในอีกแบบอีกรูปแบบนึงที่ให้คนดูมีส่วนร่วมกับเรามากเป็นพิเศษบางที่มันจะมีมอชพิทได้บางที่มันเป็นที่ต้องกระโดดอย่างเดียวเรื่องเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆทั้งวงอ่ะมีใช่เพราะว่าคือมันเหมือนอะไรที่เราอุดรอยรั่วของเพื่อนหรือว่าพี่เขาช่วยผมอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันมีความหมายแบบแล้วผมว่าคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะคือเวลาเราเล่นแล้วมีความสุขอ่ะเวลาเราเล่นแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไปกับเพลงแล้วเราเอนจอยกับมันอย่างเงี้ยข้างล่างเขาก็จะรู้สึกเหมือนเราเดโฮสเปกตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีครับครับเป็นการลงตัวของการทำงานใช่ๆเราก็พยายามร้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเงี้ยครับแล้วก็เหมือนมันก็พอมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็มองเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คิดเราก็คิดทุกวันนะครับเวลาที่ออกไปเล่นเราก็อยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีอะไรที่เราลองทำแล้วมันเวิร์กเราก็ลองทำดูอีกหรือว่าอะไรที่เราไม่เคยลองเราก็ลองซึ่งมันก็โชคดีว่าตัววงเองก็ค่อนข้างเปิดรับอะไรใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็แต่ตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าในฐานะที่เราเองก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจวงในประมาณนึงในคอนเซปต์ภาพรวมของวงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราจะเซนได้เองว่าเราอันนี้เราทำแล้วน่าจะได้อันนี้น่าจะทำแล้วแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แบบคือมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆด้วยครับคนในที่ต่างๆที่เราไปเล่นก็people ก็จะต่างกันใช่ครับผมใช่ครับคือมันทำการบ้านณเดี๋ยวนั้นในระหว่างทำแสดงหรือว่าก่อนมันเหมือนหลังๆมันพอเราขึ้นไปดูเราก็จะรู้แล้วว่าที่นี่คนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างบางที่เราจะต้องตั้งใจร้องเพราะว่าเรารู้ว่าคือคนเขามาฟังอะไรเงี้ยเราต้องตั้งใจแบบคือเราตั้งใจทุกที่แหละแต่ว่าบางที่เราบิวได้เราก็สนุกในอีกแบบอีกรูปแบบนึงที่ให้คนดูมีส่วนร่วมกับเรามากเป็นพิเศษบางที่มันจะมีมอชพิทได้บางที่มันเป็นที่ต้องกระโดดอย่างเดียวอะไรเงี้ยอย่างสงกรานต์เงี้ยคนคิดว่าโอ้โหสงกรานต์สนุกแบบมันต้องแบบวิ่งใส่กันมันก็ไม่ใช่ทุกที่เพราะว่าบางที่มันก็ลื่นไม่สามารถที่จะวิ่งชนกันได้แล้วมันอันตรายหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูแบบมันเหมือนเวลาเราไปยืนตรงนั้นอะเราต้องเห็นใช่ใช่แล้วก็ความเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ยเพราะว่าวงเองก็เขาก็ไม่ได้แบบปล่อยให้เราทำอะไรก็คือเหมือนเขาก็เองก็เป็นทีมเดียวกันคือเรื่องเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าจริงทั้งวงอ่ะมีใช่เพราะว่าคือมันเหมือนอะไรที่เราอุดรอยรั่วของเพื่อนหรือว่าพี่เขาช่วยผมอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันมีความหมายแบบแล้วผมว่าคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะคือเวลาเราเล่นแล้วมีความสุขอ่ะเวลาเราเล่นแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไปกับเพลงแล้วเราเอนจอยกับมันอย่างเงี้ยข้างล่างเขาก็จะรู้สึกเหมือนเราใช่ใช่แต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าจุดขายของเลโฮสเปคเองอย่างการวาร์กเองอย่างเงี้ยมันยังคงต้องมีในทุกๆเวทีต่อให้คนดูจะนิ่งอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องของเพลงเรื่องของเซตลิสต์คือ
มันถามว่าเพลงช้ามันก็จะมีผสมบ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าจุดเด็ดหลักๆของ Retrospect ก็คือความหนักหน่วงที่มันก็สวยงามอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องบาลานซ์สิ่งเนี้ยยังไงเราก็ต้องเป็นตัวเองอะคือไปที่ไหนมันถามว่าบางที่มันไม่ได้เป็นที่ที่คนจะแบบบ้าคลั่งแบบที่เป็นที่เราเจอในส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเราก็ยังต้องสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มในแบบที่บางคนเขายืนกอดอกดูเฉยๆเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากดูเรโทรสเปกอ่ะเขาก็มาดูแต่เขาแบบนี่คือวิธีการเสพความสุขของเขามันก็เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเราเองต่างหากที่แบบอย่าไปคิดแทนคนนี้เยอะเราเป็นตัวเองอ่ะเราต้อง 100% ตลอดเวลาอยู่แล้วครับใช่ใช่อย่างรู้สึกเองแบบมีโอกาสได้ไปดูอย่างเงี้ยมันจะใช้พลังเยอะมาก คนก็เยอะมากๆแล้วพลังก็ใช้พลังเยอะเหมือนกันใช่ใช่เก้าเองเหรอครับมันหมดไหมอะเวลาที่แบบมันลงจากเวทีแล้วมันจบแหละก็ถ้าสุขภาพปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเหมือนเราก็ค่อนข้างชินแล้วประมาณนึงแต่ว่าถ้าสุขภาพไม่ดีอย่างเช่นแบบนอนน้อยหรือว่าปวดหรือไม่สบายอย่างเงี้ยก็อาจจะแย่นิดนึงแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มียังไม่เคยแบบยังไม่เคยแคนเซิลโชว์หรือว่าไม่เคยแบบรู้สึกว่าแบบแย่จริงๆอะไรเงี้ยคือก็มันก็มีเหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็ลงมามันก็ปกติอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากที่สุดบนเวทีมันคืออะไรมันคือเสียงหรือมันคือการเอนเตอร์เทนอะครับรวมๆทั้งหมดเลยครับมันคือการที่แบบเหมือนเรามีสติแล้วก็บาลานซ์ระหว่างความสนุกแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันจะต้องตามลิสต์โชว์เพราะว่าตอนนี้เรโทรสเปคก็มีทำโชว์ในแง่ของว่าภาพด้วยครับไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์มบนเวทีมันมีเรื่องของจอแล้วก็ไฟอะไรเงี้ยเราจะไปเป็นทีมใหญ่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งที่เราอาจจะต้องบางทีก็ต้องคุยกันในเชิงของภาพไลติ้งหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเล่นบนเวทีแบบนิดนึงครับมันก็อาจจะต้องมีสตินิดนึงใช่ใช่แต่ว่าเราก็ยังต้องสนุกอยู่เรื่องของการคอนโทรลเสียงก็เสียงหมดไหมอ่ะมันก็ผมว่าตอนร้องไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราบิ้วคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเผลอไปใช้เสียงที่เราเสียงที่มันไม่ถูกต้องอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นเวลาพูดแต่ซึ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาของผมเองเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตัวเองได้ไม่เป็นไรใช่แต่ว่าก็คือรวมๆมันก็โอเคครับมีไม่เสียงเยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตที่มันทุกวันสมมติ30วันคือเต็มเลย30วัน9สามารถไม่ได้รับขนาดนั้นเนี่ยมันว่ามันต้องเซฟหรอก็ผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเสียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของว่าแบบร่างกายแบบอื่นๆด้วยครับเพราะว่าเวลาเราไปโทรคอนเสิร์ตก็อย่างที่แน่ๆเท่าที่ทราบก็นักดนตรีน่าจะเข้าใจกันแบบว่ามันเล่นดึกอยู่แล้วอะอย่างน้อยต้องมี5ทุ่มอะใช่อย่างเร็วก็สี่ทุ่มอะไรเงี้ยกว่าเราจะได้นอนก็นั่นอยู่แล้วแล้ววันถัดไปถ้าเรามีเล่นต่อเราก็ต้องออกจากโรงแรมก็แบบ11โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คืออย่างสายแล้วนะก็เลย บางทีแล้วนอนแปลกที่บางทีมันก็พักผ่อนไม่เพียงพอขนาดนั้นเราก็จะส่วนใหญ่จะทำถ้าไม่ได้เป็นเทศกาลจริงเราก็จะทำแบบ3วันพักทีอะไรเงี้ยแต่ว่า3วันพักวันอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆนะใช่ใช่แต่เดือนนึงส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบประมาณนี้10วันไม่เกินแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะเยอะหน่อยอย่างเยอะสุดที่เคยรับก็แค่ประมาณ14-15งานเนี่ยต่อเดือนนะสุดเลยที่แบบใช่ๆต่อเดือนนะใช่ใช่แต่ว่าก็มันผมว่ามันก็ดีในแง่ของคุณภาพด้วยคนที่จ้างเขาก็จะได้รู้สึกว่าเราไปแบบเฟรชเนี่ยแต่ถ้าใครเล่นไหวเยอะกว่านั้นก็มันก็ตามแต่ละคนด้วยแหละใช่ครับอย่างความสุขแล้วก้าวในฐานะของนักร้องเองมันเติมเต็มก้าวยังไงบ้างทุกวันนี้คือหลายคนมารอหน้าเวทีเพื่อจะมาเจอเรโทรสเปกมาเจอก้าวคือไม่ว่าผมจะเล่นดนตรีกับตรงไหนก็ตามอะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าโอ้เป็นบิ๊กเมาน์เทนแบบเวทีใหญ่เริ่มอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นกับแบบบาบูนเล่นแบบร้านเหล้าอะไรเงี้ยเราก็เล่นเต็มที่ดีมันก็แบบ
ผมว่ามันก็มีความสุขไม่ต่างกันนะครับแต่หลักๆสิ่งที่สำคัญคือผมรู้สึกว่ามันเราอยู่บนเวทีมันก็ชั่วโมงเดียวอะใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันแบบมันควรจะหมายมีความหมายมากกว่านั้นอะหรือในแง่ของเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็เห็นเราแค่ตรงนั้นอะแต่ว่าจริงๆในสตูดิโอหรือว่าการเดินทางพวกเราความสนุกเวลาที่เราได้แบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันมีแบบมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีทุกครั้งนะใช่ใช่ถึงการรับงานบ้างก้าวทุกวันนี้ก้าวยังคงรับงานกันเองอยู่ไหมอ่ะแสดงเหรอครับอ๋อแสดงก็รับบ้างครับรับเองใช่ไหมก้าวรับเองรับเองไม่มีก็เนี่ยดูเป็นอิสระกันก็มีแม่ผมมีผู้ช่วยผมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะรับน้อยลงรับแค่พยายามให้แบบปีละเรื่องของเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราส่งมาเรื่องงานเพลงซะมากกว่าก็อาจจะด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วก็มันเหมือนเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะรับเพื่อรายได้เป็นหลักครับแล้วก็เราก็รับเพราะว่ามันเป็นความแบบมันอยากเล่นอันที่เราอยากเล่นจริงๆอะไรเงี้ยใช่ใช่มันคืออะไรสิ่งที่เราอยากเล่นนะก้าวมันคือก็คืออ่านบทแล้วเราก็แบบเออเนี่ยรู้สึกดีอยากทำอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่บางทีก็เรื่องคิวก็มันก็อยู่ที่ความลงตัวด้วยครับปกติก็เห็นแม่จะมาตามก้าวไปงานนู้นงานนี้ตอนนี้คือแม่ก็ยังตามอยู่ไหมหรือว่าเขาก็ไปดูเราบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อย่างบางที่อย่างเช่นแบบเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบโหดๆหน่อยเพราะว่าเราไปทริปอะเป็นแบบ4วันอย่างเงี้ย4วันติดเงี้ยก็จะแบบอาจจะไปบางที่แทนอะไรเงี้ยใช่สุขภาพเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับอาจจะดีกว่าผมนิดนึง ไม่หรอกก็ตามวัยอะครับแต่เขาก็ดูแลตัวเองดีนะก้าวยังอยากให้เขาตามไปทุกๆงานเหมือนเมื่อก่อนไหมก้าวก็จริงๆก็แล้วแต่เขาอะครับใช่เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีนั่งรถนานๆก็ไม่รู้มันแล้วแต่ที่ผมเราก็อยากให้เขาสบายแบบไปที่ที่มันแบบสนุกๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่แบบเขาได้เที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเราห้ามเขาได้ไหมก้าวว่าแบบอ่ะแม่อันนี้พักก่อนนะแล้วค่อยไปครั้งหน้าหรืออะไรก็คุยกันได้แต่ว่าส่วนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทุกที่อยู่แล้วไปทุกที่ก็ไม่ไหวหรอกใช่เพราะว่าผมมีตาด้วยไงตาผมก็อายุเยอะมากละอะไรเงี้ยใช่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 ก็ถ้าไปที่ไหนที่มันสะดวกหน่อยแบบไม่ร้อนมากหรืออะไรไม่ต้องเดินเยอะเงี้ยก็ไปได้ไม่มีปัญหาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ